ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์รีโวดีก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับแต่งงานเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก่อนที่เราจะย้ายไปอยู่บ้านเขาคุณพ่อคุณแม่บอกอะไรเราไหมคะรู้ไหมว่าแต่งงานต้องเจออะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้เรื่องเลยก็สะกิดอยู่นั่นแหละก็ไปฟ้องพ่อแม่มันเลยว่าเราเนี่ยไม่ให้มันนอนด้วยพ่อแม่มันเนี่ยขู่ว่าจะปรับสินสอด2 เท่ามาแล้วเอาวะยอมก็ยอมไม่งั้นเนี่ยโดน2 เท่าแน่จนกระทั่งมันผ่านพ้นไปเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงตอนนั้นอะว่าอ๋อนี่แหละการแต่งงานการที่เป็นเมียเราก็รู้ตอนนั้นแหละเมื่อกี้มันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ขอให้ลองอีกทีได้ไหมรู้สึกยังไงแล้วก็คิดว่าโอเคเราทำเพื่อพ่อกับแม่ได้แล้วก็ดีใจไม่แล้วเรามีความสุขไหมอ่ะที่อยากรู้ว่ามีความสุขไหมตรงนั้นตอนนั้นไม่ได้สุขมากแต่ก็ไม่ได้ทุกข์มากพอมองไปแล้วเห็นพ่อกับแม่มีของที่อยู่ในรถอ่ะคือมันเยอะมากพ่อก็ไปแลกข้าวสารได้เยอะถือว่าทำเพื่อพ่อกับแม่ใช่จุดมุ่งหมายเรามันคือทำเพื่อครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องสามีภรรยาคิดถึงพ่อกับแม่ตลอดเวลาใช่ก็อยู่กันไปนานเท่าไหร่จนเขาต้องไปทำงานท้องลูก2 คนน่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่บ้านเขาเราบอกว่าเราห่วงพ่อกับแม่เราอยากไปอยู่บ้านเพื่อจะทำงานที่บ้านดูน้องด้วยเพราะน้องห่างกับหนูประมาณ5 ปีน้องสาวคนเล็กโอ้แล้วเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอยู่ๆก็คือมาเป็นสามีภรรยากันเลยอ่ะตอนอยู่ด้วยกันจนมีลูก2 คนมีความสัมพันธ์เป็นยังไงคะเขาก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วเนาะทีนี้เขาก็ไปกับพ่อเขากลับบ้านเดือนละครั้งเขาก็มาอยู่บ้านเราประมาณ3 วัน 4 วันแล้วเขาก็จะกลับไปทำงานกับพ่อกับแม่เขาคือก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เจอกันมันก็เลยไม่ได้สนิทอะไรกันมากขึ้นแล้วรู้สึกรักเขาไหมตอนนั้นก็รักแล้วแหละแล้วเราก็บอกว่าเราตั้งใจเลยว่าเราจะต้องเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วก็ไม่ทำให้พ่อแม่แบบผิดหวังเลยอะไรเงี้ยค่ะตั้งใจเลยเมียที่ดีของพี่โอคืออะไรดูแม่เลยดูแม่หนูพ่อแม่น่ะเป็นแม่ไม้ลูกติดไม่ได้พี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงมาอยู่ด้วยเพราะว่าพ่อฝั่งน้องเขาไม่ให้มาแล้วแกก็จะบอกว่าแม่น่ะคิดถึงลูกทุกคนแต่แม่ต้องอดทนแล้วแม่รักพ่อเรามากต้องเลิกเพราะว่าพ่อฝั่งโน้นติดกัญชาแล้วก็ทำร้ายแม่แต่พ่อฝั่งเนี้ยพ่อของหนูเนี่ยเป็นคนที่ดีถึงจะมีไร่มีนาเขาไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่แม่ต้องขยันแม่ต้องเลี้ยงพวกหนูให้ได้เราต้องซื่อสัตย์อย่างเดียวเราต้องทำหน้าที่แม่ทำหน้าที่เมียให้ดีอะไรอย่างเงี้ยอดก็ต้องอดอิ่มก็ต้องอิ่มด้วยกันไม่ต้องทะเลาะก็จริงไม่เคยมีความทะเลาะกันเลยเอาแม่เป็นแบบอย่างเลยใช่ลูก2 คนนี้อยู่ด้วยกันกี่ปีคะที่มีลูก2 คนตอนนั้นคนเล็กปีหนึ่งส่วนคนโตอยู่ป.3ค่ะมีลูกเลยป่ะใช่ค่ะแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยไม่ได้คุมเนอะไม่ได้คุมเนอะไม่ได้คุมค่ะฝั่งแฟนเขาบอกว่าไม่ต้องคุมนะฉันอยากได้หลานบ้านเขามีผู้ชายอีกคนลูกชายเขามีลูกชาย2 คนค่ะแต่อีกคนนึงเขาก็เป็นกระเทยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อลูกเรา2 คนผู้ชายผู้หญิงคะผู้หญิงกับผู้ชายค่ะผู้ชายเป็นคนโตคนเล็กผู้หญิงแล้วผู้หญิงอยู่กับใครตอนนี้ผู้หญิงอยู่กับบ้านย่าพอมีลูกคนที่2จริงๆมันไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เดินทางเขาไปรับเหมากับพ่อใช่ไหมแต่ว่าจุดพีคคือที่เขาไปเชียงใหม่ใช่ค่ะเชียงใหม่ไปเชียงใหม่รู้สึกว่าเขาจะไปนานมากเขาก็แยกตัวออกจากพ่อกับแม่ไปรับเหมาเองแต่ก็ยังส่งเงินให้เราอยู่ก็ส่งค่ะเดือนละ 5,000 ทุกทีกลับบ้านเดือนละครั้งใช่ค่ะแต่พอไปเชียงใหม่นี่ห่างนานแค่ไหนคะ3 เดือน3 เดือนกลับมาทีนึงโอ้3 เดือนเลยเหรอใช่ค่ะ3 เดือนแบบไม่มีโทรศัพท์ด้วยนะใช่มั้ยจริงค่ะจริงไม่ได้คุยเลยแต่ว่าพี่โอก็ไม่เคยบอกเขาว่าอุ๊ยทำไมพี่ไปนานขนาดนั้นหรือพี่อยู่ที่ไหนตามไปหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะตอนนั้นเอาจริงๆเลยเราไม่เคยเดินทางไปแม้แต่ตลาดอ่ะตลาดที่ในอำเภอน่ะก็ไม่เคยไปอยู่บ้านอย่างเดียวเลยใช่ค่ะรับจ้างทำไร่ทำนาอยู่บ้านอย่างเดียวเลยพอเขากลับบ้านไหมอาการผิดปกติเป็นไงบ้างตอนนั้นเขาก็มีโทรศัพท์ที่กดนะมาถึงบ้านเขาก็ถอดซิมเราไม่เคยมีโทรศัพท์เหมือนเขาเราก็ไม่รู้หรอกเราก็มองว่าอันนี้มันคืออะไรก็บอกซิมโทรศัพท์แล้วทำไมต้องถอดบอกว่าเอ้าเวลาฉันมาหาลูกหาเมียฉันก็อยากให้เวลากับพวกเธอเยอะๆฉันก็ต้องถอดเดี๋ยวนายเขาจะโทรถามโน่นนี่นั่นอ๋ออ้างไปดูดีไปอีกเออพฤติกรรมอื่นๆเขาก็ดีกับพี่โอหมดใช่จ้ะกอดลูกหอมลูกดูแลเราไม่แล้วกลับมาได้มานอนกับเราไหมตอนแรกก็นอนอยู่พักๆหลังๆก็ไม่นอนก็จะมีแต่แค่อยู่กับลูก
ซะส่วนใหญ่เขาให้ตังค์หนูอย่างเดียวแต่เขาไม่ดูแลพ่อกับแม่หนูเท่าไหร่มาถึงเขาบอกว่าลูกเมียอยากกินอะไรพาไปตลาดนั่งรถไปเขาจะมีรถกระบะเขาก็จะไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกเขาให้เมียเขาอย่างเดียวแต่พ่อตาแม่ยายคือไม่ได้อะไรเลยบ้านหนูก็ยังมุงยากคาอยู่เลยแล้วไงแล้วพอเขาอยู่เชียงใหม่เนี่ยลูกคิดถึงพ่อใช่ลูกผู้ชายอยู่ป.3ก็บอกว่าหลายเดือนแล้วทำไมพ่อไม่มาสักทีแล้วเราก็บอกว่าเอาพ่ออยู่ไกลเชียงใหม่นี่มันไกลมากนะมันเหนือสุดเลยแล้วก็บอกลูกนี่ไปหาพ่อเลยไม่ต้องรอพ่อมาหาหรอกเราก็เลยแบบฮึดเลยพอลูกบอกแบบนั้นไปยังไงฮะไปโดยสารเลยรถโดยสารใช่อุ้มลูกตัวเล็กไปด้วยไปกัน3คนไปหมดเลยใช่จ้ะไม่ได้โทรบอกก่อนก็เราไม่มีโทรศัพท์แล้วเราจะรู้ได้ไงจะถามที่ตรงไหนยังไงเราจะถามเขาเสมอว่าทำตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะให้รายละเอียดไว้ที่อยู่ไปหาเอาใช่ค่ะแล้วเราไปถึงเป็นไงบ้างไปถึงไซต์งานทีนี้ลูกน้องเขาก็จะจำเราได้ว่าเราเป็นเมียนายช่างพอไปถึงเขาก็ตกใจอาการเขาเลิกรักกันไหมลูกน้องเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเอาแล้วเอาแล้วเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับซึ่งผู้หญิงคนที่ผมไปด้วยคือคนที่ผมเซตขึ้นมานะแล้วก็แล้วแฟนคลับอ่ะเราไปมีอะไรอ่ะเอางี้แมวแล้วเรื่องเนี้ยอะไรโอ้โหเหนื่อยช่วงที่2มันจะจำเราได้ว่าเราเป็นเมียนายช่างพอไปถึงเขาก็ตกใจอาการเขาเลิกรักกันไหมลูกน้องเขาอ่ะเขาก็บอกว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหน้าตาเขาไม่ได้ดีใจอ่ะแต่เหมือนเขาตกใจคำว่าเอาแล้วนี่พูดตอนไหนตอนลงรถแล้วไปที่ไซต์งานก่อสร้างเขาเนี่ยยังไม่เจอแฟนยังค่ะยังเจอลูกน้องก่อนเราก็งงเอ๊ะทำไมคนบ้านเดียวกันเจอกันแล้วไม่ดีใจกับเป็นหน้าเหวอๆแล้วก็ไปบ้านพักไปเลยเขาก็บอกว่าห้องหัวหน้าห้องเบอร์3หน้าพี่โอแล้วก็ไปเลยตอนเปิดประตูเข้าห้องมีรองเท้าหน้าห้องไหมก็มีครบละค่ะมีครบห้องล็อกไหมไม่ล็อกจ้ะห้องไม่ล็อกใช่เพราะว่าเขาเลี้ยงลูกอ่อนอยู่เขาก็จะแบบไกวเปลูกอยู่เพื่อให้ลมมันเข้าเพราะว่าก่อสร้างมันก็จะแออัดเนาะอ๋อมันร้อนมันอับจะได้เย็นๆเราก็มองแล้วเขาปิดห้องไม่วะตกใจนะภาพที่เห็นคือเป็นผู้หญิงไกวเปลูกอยู่แล้วก็มองเอ้าฉันเข้าผิดห้องไหมแล้วก็มองเอ้ามันเลข3เขาถามพี่โอไหมเขาก็ถามมาหาใครคะเราก็เลยบอกว่ามาหาหัวหน้าหัวหน้าไม่อยู่หัวหน้าไปไซต์งานอะไรนี่ก็เลยบอกว่าห้องนี้เป็นห้องหัวหน้าไหมเขาบอกว่าใช่พอใช่ปุ๊บมันเป็นยังไงรู้เลยว่าคนนั้นน่ะเมียเขาเลยโอ้ยเมียเขาแต่เราอ่ะหันมามองอ่ะลูกอ่ะเด็กผู้ชายอ้วกอยู่ลูกเราก็อุ้มอยู่มองหน้าลูกแล้วตอนนั้นก็คิดแค่ว่าไม่อยากให้ลูกมาเจอตรงเนี้ยแต่มันทำไม่ได้แล้วมันไม่ทันไม่ทันไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงนี้ใช่งานไม่หัวหน้ากลับมาเนี่ยไม่นานใครเป็นคนไปบอกแฟนเราว่าเรามาลูกน้องเขาไปเรียกมาเลยลูกน้องไปบอกแล้วตอนอยู่กับสองคนถามว่าเขาเป็นใครหรือว่าแน่นอนถามเขาก็ถามว่าเป็นญาติหัวหน้าหรอเราก็บอกว่าญาติแต่ใจเราอะรู้แล้วนะใช่แล้วเรามีอาการอย่างน้ำตาไหลไหมเศร้าไหมตอนนั้นไม่รู้หน้าตาตัวเองหรอกค่ะว่าตัวเองจะหน้าตาตอนนั้นเป็นยังไงแต่ในใจน่ะคือแบบรู้สึกว่าฉันทุ่มเทขนาดนี้แล้วทำไมทำได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เสียใจทำไมเขาทำกับเราได้เงี้ยหรอร้องไห้ไหมตอนนั้นไม่ร้องค่ะไม่ร้องหรอโมโหไหมหยุมหัวเลยไหมไม่ค่ะก็ไม่ตอนนั้นกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเจอกันจริงๆเนี่ยเราจะคุยคำแรกว่ายังไงที่จะไม่ให้ลูกรู้อ๋อเขามาจริงพูดว่าไงไม่ทันแล้วลูกถามแล้วแม่ทำไมพี่เขามาอยู่ในห้องพ่อล่ะแล้วเขาก็รู้เลยว่าพ่อยังไงแล้วแฟนก็มาพ่อมาปุ๊บหน้าเขาเป็นยังไงเราก็ตกใจเอาแล้วหนักเอาแล้วเขาก็ตกใจมากแล้วเขาก็บอกว่าทำไมมาไม่บอกบอกก็ไม่เจอดิเราก็เลยบอกว่าแป๊บนึงคุณอาคะเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นคุณอาคำแรกคุณอาจะพูดว่าอะไรคะนึกไม่ออกไม่ได้พูดอะไรเลยเขาต้องพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่สุนิกัดไปแล้วครับผมพี่สุนิกัดเชิญไปก่อนนะครับโอ้โหถามอย่างนั้นไม่ได้นะคนดีสีบริสุทธิ์นี่ถามคนนี้สินี่ทางออกนี้นี่ระดับประเทศชาตินี่สวัสดีครับคนร้ายใจมอบตัวมอบตัวเป็นศิลปินไปแล้วพี่พาหลังได้ข่าวว่าเราก็เคยมีเหตุการณ์อะไรคล้ายๆสมมติเข้ามาแล้วเจอหญิง1 2งี้เราเรา
หตุการณ์แบบนี้อะไรนะเรามีไหมในชีวิตจริงเอาเรื่องจริงไหมเอาเรื่องจริงมาบุญคลองชั้น7ผมเคยถูกผู้หญิงยื้อสองฝั่งมาแล้วนี่จ่ายค่ากับเขามาก่อนยันจ่ายค่าให้เกียรติน้องด้วยเราด้วยกันไม่มีความรู้สึกผิดไม่สำนึกมีไหมก่อนเราอ่ะเดี๋ยวมันมีเรื่องมันยาวเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนไม่เอาไม่เอาพักก่อนไม่ต้องมาช่วยเราพูดอะไรคำแรกอีกคนนึงใช่ไหมโอ้ยนี่แล้วไงสุดไม่ต้องมายุ่งแล้วเดินตามมาตรงไอ้ที่ที่คนเดินออกจากโรงหนังอ่ะอยู่กันสองคนเงี้ยจะเอาไงจะเอาไงจะเอาไงก็เอายังไงเล่าผู้หญิงกระเด็นไปชนผนังงานเริ่มอ่ะชนไปปุ๊บผมก็เลยลงไปข้างล่างจริงๆที่เล่าเนี่ยไม่ใช่แฟนผมนะอ้าวใครอ่ะเป็นแฟนคลับที่มาตามอ่ะไม่ใช่แฟนเราเราอ่ะเราไปกับผู้หญิงคนนึงถูกป่ะเราไปกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็เจอแบบว่าแฟนคลับอาจจะหึงซึ่งผู้หญิงคนที่ผมไปด้วยคือคนที่ผมเซตขึ้นมานะเซตว่าเป็นแฟนผมอะไรผมแล้วก่อนแล้วแฟนคลับอ่ะเราไปมีอะไรอ่ะเอางี้เอางี้เอางี้ไม่เอาแล้วเรื่องเนี้ยอะไรบ้างเออต่อไปไหนแล้วสามีกลับมาใหม่มาทำไมไม่บอกเราก็เลยบอกว่าเอาก็ไม่เห็นกลับบ้านนานลูกคิดถึงจะให้บอกยังไงเราโทรศัพท์ก็ไม่มีเราก็เลยบอกว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วจะเอายังไงเขาก็มีลูกเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าฉันให้เธอ 5,000 เหมือนเดิมแล้วก็ให้เขา 4,000 เราก็เลยบอกว่าเอ้าเขามีลูกคนเดียวเราสวงเราก็ขาดทุนเราก็ขาดทุนแป๊บเดียวเลยก็ได้เป็นลงทุนตอนไหนในความรู้สึกว่าเราน่ะคือเราทําทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วเราแบบได้แค่นี้แล้วลูกเรา2คนมันก็ต้องกินเยอะใช่มั้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าฝั่งนี้ได้4อีกคนก็ต้องได้4เหมือนกันเป็น 8,000 โอเคมั้ยนะตอนแรกเค้าเหมือนอยากจะให้มันจบๆพวกได้ๆๆอะไรก็รับปากหมดเลยแล้วไงจบเลยไปนอนห้องลูกน้องไม่นอนห้องเขาแล้วเขาไปนอนกับเราไหมเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับถามล้างจานเหนื่อยไหมถามทุกวันเต้าถามบอกว่าไงฮะไม่ลองมาล้างบ้างล่ะลูกนี่ช่วงที่3สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการคัดจมูกยาหม่องน้ำตราถ้วยทองถ้าฝั่งนี้ได้4อีกคนก็ต้องได้4เหมือนกันเป็น 8,000 โอเคไหมนะตอนแรกเขาเหมือนอยากจะให้มันจบๆพวกได้ๆๆอะไรก็รับปากหมดเลยแล้วไงจบเลยไปนอนห้องลูกน้องไม่นอนห้องเขาแล้วเขาไปนอนกับเราไหมเขาเข้ามาค่ะเขาก็มาอยู่กับลูกนั่นแหละลูกก็จะซักพ่อเขาตลอดเลยว่าคนนั้นคือเมียพ่อเหรอทำไมพ่อมีเมีย2คนลูกทำหน้าที่ให้แล้วแล้วลูกอยู่ไหนนะฮะลูกอยู่ป.3 7 8 9 9 9ขวบก็รู้เรื่องแล้วนะใช่ก็จะตอบแบบมันเป็นนิสัยของผู้ชายลูกไม่ต้องถามอะไรเดินทางมาเหนื่อยก็นอนๆเถอะแต่ลูกผู้ชายเขาก็เครียดเหมือนกันแต่ดูท่าทางพ่อลูกเขารักกันนะก็รักค่ะในคืนนั้นเราได้พูดความในใจกันหรืออะไรหรือเราแบบร้องไห้เราก็พูดกับเขาแต่ว่าเราไม่ร้องไห้เพราะว่ามันอยู่ในห้องแคบๆเราไม่สามารถร้องไห้อะไรได้เลยมองไปทีไรลูกก็ไม่หลับที่ไม่ร้องคือไม่อยากให้ลูกเห็นใช่ค่ะเราก็จะพยายามถามว่าฉันจะกลับบ้านกับชัยภูมิไปทำหน้าที่แม่ของลูกแล้วก็เมียของเธอต่อไปแต่เธอต้องสัญญาว่าเธอต้องส่งตังค์เหมือนที่เธอพูดเพราะว่าฉันทำที่โน่นมันก็ไม่พออยู่แล้วไม่มีความคิดจะเลิกกันในหัวเลยเหรอพี่โอไม่ค่ะเพราะเราคิดว่าเราอยู่กับเขามาก่อนถ้าเราเลิกไปลูกเราจะอยู่ยังไงในใจเราเคยคิดไหมว่าเราบกพร่องตรงไหนที่ทำไมเขาถึงได้มีไม่มีคนอื่นคิดค่ะคิดเพราะว่าไปเจอเมียใหม่เขาสวยมากเลยแล้วเราตอนนั้นอ้วนร้อยโลนะคะพอคลอดลูกแล้วแบบมันไม่ลงใช่ไหมใช่ค่ะตอนท้องคนที่สองหนัก99เนาะไปคลอดหมอบอกว่าเหลือไว้ทำไมกิโลเดียวคนใหม่ก็สวยมากใช่ไหมใช่ค่ะเขาขาวเลยแล้วเขาอายุแค่20กว่าตอนนั้นเราก็27 28แล้วค่ะโอ้มองแล้วแบบเหมือนนางฟ้ากับนางมารแล้วไงแล้วเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านแล้วก็อีกนานไหมกว่าจะเลิกกันเนี่ยกับคนนั้นเขาไม่เลิกแต่กับหนูนี่ก็คือเดือนหนึ่ง 8,000 ส่งจริงเดือนที่สอง
เหลือ 5,000 ก็อ้างบอกว่าส่งงานไม่ได้ราคามันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีเหตุผลที่จะลดก็เหลือ 5,000 แล้วไงแล้วเราว่าไงแล้วก็เข้าใจงานเขาแล้วก็ว่า 5,000 ก็ 5,000 ดีกว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้นานไหมกว่าจะเลิกกัน2เดือ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 นเองเมียเขาน่ะโทรศัพท์มาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขามีโทรศัพท์เครื่องนึงที่เขาใช้รับทั้งหมู่บ้านนะคะไปรับสายเป็นแฟนเขาโทรมาหาเราใช่ค่ะใช่โทรมาว่าอะไรเขาก็โทรบอกว่าเธอเลิกกับแฟนเธอได้ไหมฉันขอพูดตรงเลยแล้วเราไงอ่ะเราก็บอกว่าไม่เลิกเขาก็บอกว่าถ้าไม่เลิกเดี๋ยวเจอกันคิดได้ไงอ่ะก็พูดแค่นี้พอเดือนที่3แฟนก็กลับบ้านมาแล้วเขาก็บอกว่าเธอไปพูดอะไรให้กับคนโน้นทำไมเธอเป็นคนนิสัยแบบนี้ทั้งที่เธอไม่เคยเป็นแบบนี้อ้าวก็เลยงงว่าเราไปด่าเขาตอนไหนเราไปพูดให้ร้ายเขาตอนไหนเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเธอทั้งทำตัวแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่เออสุดท้ายก็เลิกกันใช่ค่ะแต่เขาอยากได้ลูกไปหรอคะตอนแรกยังไม่เลิกเขาบอกว่าให้ต่างคนต่างอยู่เราก็เลยบอกว่าถ้าต่างคนต่างอยู่ลูกต้องอยู่กับเราเขาบอกว่าได้แต่วันที่เขาจะเอาลูกไปแม่อยู่บ้านคนเดียวเราไปงานศพเขากลับมาแล้วแต่ว่าเขาไม่เข้าบ้านเขาเอาไป2คนเลยป่ะคะใช่ค่ะเอาไปหมดเลยตอนนั้นคนโตอายุเท่าไหร่ก็9ขวบกับแล้วคนเล็กอ่ะ1ขวบค่ะขวบกว่าเอาไปเลยเอาไปเลยเขาก็บอกลูกเขาว่าเดี๋ยวพ่อจะพาไปตลาดเขาก็บอกแม่หนูว่าแม่เดี๋ยวผมพาลูกไปตลาดนะก็เหมือนที่เขาเคยไปนะคะแม่เขาก็ไม่ได้เอะใจแล้วพอเรากลับมาตอนเย็นว่าไงเราก็ถามว่าลูกไปไหนเขาบอกว่าเอ้าพ่อมันพาไปตลาดเราก็รู้แล้วล่ะว่าไปแล้วเราก็เลยคิดว่ามันไปตั้งแต่ตอนเช้านี่มันมืดแล้วเราโทรตามใช่ค่ะเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกย้ายปลายทางเรียบร้อยไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าบ้านเองเนี่ยมันไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกฉันทั้งย่าทั้งแฟนพูดเขามีฐานะมากกว่าใช่ค่ะตั้งแต่วันนั้นลูกก็ไปอยู่กับเขาเลยใช่ก็เลยกลายเป็นเราอยู่คนเดียวใช่ค่ะวันที่เลิกกับสามีแล้วลูกก็ไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกยังไงโหมันไม่ต้องพูดละค่ะคือแค่ลูกเราไม่สบายเราก็ใจจะขาดแล้ววันนึงเนี่ยเราอยู่กับลูกไม่24ชั่วโมงเพราะเราต้องไปรับจ้างเราก็ให้แม่เราดูแลลูกคนเล็กยังคิดถึงลูกอยู่เลยทำงานก็ยังคิดถึงมันบอกไม่ได้ว่ามันขนาดไหนพอเขาเอาลูกไปแล้วอ่ะเขาได้สิทธิ์ในการเลี้ยงลูกไปแล้วเราได้ติดต่อกับลูกบ้างไหมเขาให้เราติดต่อไม่ค่ะก็คือไม่ทุกช่องทางเลยหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันไกลกันด้วยโคราชกับชัยภูมิไกลกันอยู่นะคะตอนนี้ก็อยู่คนเดียวละใช่นานเท่าไหร่ไปเจอใต้กงเราอยู่คนเดียวนานมากจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราอยู่จุดนี้ไม่ได้แล้วเราต้องไปทำงานก็เลยไปกรุงเทพที่สมุทรปราการเพราะว่ามีญาติอยู่เขาเปิดร้านคาราโอเกะแต่ว่าไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟหรอกเราเป็นเด็กล้างจานเพราะเราไม่สวยเราไม่คิดว่าเราจะไปเป็นเด็กนั่งดิ้งอ่ะเราก็ไปขอเขาล้างจานอยู่ในครัวทีนี้ไต่กงเขาไปเข้าห้องน้ำเขาเจอถามล้างจานเหนื่อยไหมถามทุกวันเออล้างจานเหนื่อยไหมเออก็มาจีบแหละเขาถามบอกว่าไงฮะไม่ลองมาล้างบ้างล่ะโอ๊ยล้างจานกับคนมาเที่ยวคาราโอเกะมันเจอกันมุมไหนคือมันมีห้องน้ำห้องเดียวสำหรับลูกค้าที่ล้างจานก็อยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำในการห้องน้ำหลังจากที่เข้าห้องน้ำแล้วเจอเราล้างจานตรงนั้นเราก็เลยย้ายที่ล้างจานไปล้างในห้องน้ำเลยแสดงว่าถ้าล้างจานจะเซ็กซี่ไปเข้าตาถ้าล้างจานที่เซ็กซี่ท่าไหนบ้างฮะกำลังสนุกกันเลยแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณข้ามไปถึงรออยู่ครับเขาคุยกับเรานานเท่าไหร่จนบอกว่าให้มาแต่งงานกันเถอะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันแค่2อาทิตย์เหมือนกันเลยโอ้ที่เลยไม่ตอนที่ได้หมื่นนึงนั้นปั๊บโทรหาเมียนู้นไหมบอกกูได้หมื่นนึงแล้วโว้ยเอาผ่านไปแล้วไปแล้วไม่คิดละเรานี่ไม่จบแล้วเนี่ยเราไม่จบ